วัสดีค่ะทุกผู้ชมคะไม่ว่าจะกี่ปีชายหาดที่เขาจะเกียบอำเภอหัวหินก็ยังคงสวยเหมือนเดิมนะคะหาดทรายขาวน้ำทะเลใสค่ะและวันนี้เราจะได้นำเสนอการเขียนท้องทะเลในบรรยากาศสดๆเลยนะคะส่วนวิทยากรในวันนี้ก็คืออาจารย์เวชยันต์อุณหสุวรรณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะคะอาจารย์จะยกคงใช้สีน้ำแล้วก็ข้างหลังนี่ก็คือเขาตะเกียบวันนี้จะมีเขาตะเกียบอยู่ในงานอาจารย์ด้วยไหมคะวันนี้มีเขาตะเกียบอยู่ในงานด้วยครับเพราะว่าเขาตะเกียบเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของอำเภอหัวหินค่ะและที่สำคัญถ้าหากจะเขียนแต่เฉพาะทะเลเนี่ยงานอาจจะไม่น่าสนใจนะคะดังนั้นจะมีทั้งท้องทะเลแล้วก็ภูเขาให้ได้ชมกันด้วยค่ะอาจารย์เวชยันต์ร่างภาพด้วยดินสอค่อนข้างละเอียดโดยแบ่งเป็นเส้นภูเขาทะเลและสิ่งปลูกสร้างบนเขาหลังจากร่างภาพเสร็จแล้วอาจารย์เวชยันต์ใช้แปรงขนาดใหญ่จุ่มสีฟ้าและเหลืองระบายแบบเปียกให้ชุ่มท้องฟ้าแล้วใช้สีส้มอมเหลืองระบายบริเวณภูเขาและหาดทรายเป็นการคลุมโทนสีขณะเดียวกันก็เว้นพื้นกระดาษสีขาวเอาไว้ส่วนองค์พระพุทธรูปที่ตั้งเด่นบนเขาอาจารย์เวชยันต์ใช้สีส้มระบายด้วยผู้กันแบนพอให้เป็นรูปทรงขณะที่บรรยากาศบนเขาอาจารย์เวชยันต์ใช้สีเขียวอมน้ำเงินระบายเป็นรูปทรงของพุ่มไม้พร้อมทั้งเติมสีให้โขดหินบนเขาด้วยสีน้ำเงินอมส้มเขียวอมส้มแล้วหันมาใช้ผู้กันกลมแตะสีน้ำเงินเข้มลงเงาให้บ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างริมทางขึ้นเขาตัวนี้จะเป็นจุดเด่นแล้วจะดูให้รู้สึกมีอะไรที่แบบสนุกสนานขึ้นหรือมีความคมชัดของแสงกับเงาซึ่งจะทำให้มองภาพมาจะเกิดเป็นแสงเพราะว่าแสงตัวนี้จะโดนเป็นแสงจัดครับจะทำให้เกิดมีความแตกต่างและเกิดเป็นระยะขึ้นมาได้สำหรับน้ำทะเลที่มีสีฟ้าครามสดใสอาจารย์เวชยันต์ใช้สีเขียวอมฟ้าระบายเรียบแล้วระบายสีเหลืองอมเขียวในลักษณะเดียวกับการระบายสีน้ำทะเลในระยะที่2ด้วยการระบายให้สีซึมเข้าหากันพร้อมกับใช้ผู้กันกลมจุ่มน้ำแล้วลากเป็นเส้นแนวนอนเพื่อทำให้เป็นระลอกคลื่นน้ำทะเลผมจะเขียนแล้วเว้นขาวที่เป็นฟองคลื่นไว้ก่อนครับเพราะว่าฟองคลื่นจะขาวแล้วก็จะลงน้ำหนักซึ่งน้ำหนักทะเลตอนหน้าร้อนเนี่ยจะมีเขียวเอเมอรัลด์เขียวเทอร์คอยส์แล้วผสมเบิร์นเซน่าหรือสีเหลืองอะไรเข้าไปนิดนึงแล้วก็เราค่อยมาเน้นน้ำหนักที่มันมีน้ำหนักเงาของโขดหินของอะไรตกทอดลงมาแต่ไม่ต้องเพิ่มเข้มนักเพราะว่าน้ำทะเลเนี่ยจะไม่แสดงความเข้มหนักน้ำหนักมากเกินไปครับส่วนหาดทรายสีน้ำตาลทองอาจารย์เวชยันต์ใช้สีน้ำตาลอ่อนระบายพร้อมเว้นพื้นขาวเอาไว้ให้เป็นระลอกคลื่นที่กระทบฝั่งแล้วใช้สีม่วงอมน้ำตาลเพิ่มน้ำหนักเงาบนหาดทรายด้านขวาอาจารย์เวชยันต์เพิ่มระยะหน้าให้ภาพด้วยต้นมะพร้าวที่ก้านใบปลิวตามแรงลมทะเลพัดด้วยการใช้แปรงแตะสีน้ำเงินแล้วตวัดข้อมืออย่างมั่นใจทำให้ได้รูปทรงของก้านใบต้นมะพร้าวอาจารย์เวชยันต์ใช้ผู้กันกลมขนาดเล็กวาดราวระเบียงแบบแห้งบนแห้งแล้วกลับมาเติมน้ำหนักเงาให้กับภาพในส่วนต่างๆอย่างบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างริมทางขึ้นใส่บรรยากาศให้มีชีวิตด้วยการแตะรูปร่างของนักท่องเที่ยวที่เดินอยู่ที่ทางขึ้นเขาและริมหาดพร้อมทั้งเติมเงาให้องค์พระพุทธรูปสำหรับภาพนี้นะคะทุกผู้ชมเป็นการนำเสนอผลงานในสไตล์ Impressionist ค่ะซึ่งอาจารย์เวชยันต์นะคะได้นำเอาความประทับใจทั้งมวลเนี่ยใส่ไปในงานเลยใช่ครับผม Impressionist เนี่ยเป็นความประทับใจแรกซึ่งเราเห็นแล้วเนี่ยเราก็นำมาถ่ายทอดด้วยสีสันด้วยความรู้สึกแรกของเราลงไปในภาพครับค่ะซึมซับเอาบรรยากาศรอบตัวเข้ามาใช้ในงานนะคะซึ่งวันนี้ก็มีทั้งเสียงคลื่นแล้วก็สายลมเย็นๆด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์เวชยันต์มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะครับ